ผมว่าอันนี้หลายคนคงเป็นนะครับคือบางคนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่จะต้องมาเจอคนที่จะต้องออกไปจากชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีก็สงสัยว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดทั้งๆที่ตัวเราเองนะครับก็พยายามทำตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่เอาเปรียบคนอื่นรักษาศีลธรรมในตัวเองแต่มันก็จะเป็นแบบนี้เสมอครับที่จะมีคนผ่านเข้ามาและต้องแยกย้ายจากกันด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนหรือคนที่เราได้ทำงานร่วมกันจนบางทีครับเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรทั้งที่เราก็จริงใจหวังดีกับเขาแต่มันก็เป็นแบบนี้เสมอในชีวิตถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ครับผมอยากบอกว่าบางครั้งนะครับมันไม่ใช่เพราะเราแต่มันถูกสร้างให้ต้องเป็นแบบนั้นจริงๆผมขอเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับในเวลาที่เราพยายามขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาจริงใจซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบคนอื่นตัวเราก็จะเปรียบเสมือนน้ำบริสุทธิ์ในแก้วใบนี้แต่ประเด็นคือคนรอบข้างเราบางคนที่ทยอยเดินออกไปจากชีวิตเราหรือต้องเลิกคบกันไปครับด้วยเหตุผลบางอย่างเขาอาจไม่ใช่น้ำเหมือนกับเราเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแก้วใบนี้ครับที่น้ำบริสุทธิ์แยกตัวออกจากน้ำมันหรือของเหลวครับที่มีสสารความหนาแน่นที่แตกต่างกันในชีวิตคนเราก็เช่นกันครับเราไม่สามารถเอาตัวเองไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับคนที่ศีลต่างกับเราได้นานต่อให้เราพยายามเคี่ยวมันให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขนาดไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะพัดพาคนที่แตกต่างออกไปเสมออย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่จริงใจกับผู้อื่นคุณจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนที่ชอบนินทาผู้อื่นหรือให้ร้ายผู้อื่นได้นานหรือถ้าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคุณจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้นานซึ่งมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราและเขาต้องแยกทางออกจากกันเสมอเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ใครบางคนกำลังต้องเดินออกไปจากชีวิตคุณหรือเราต้อง move on ออกจากชีวิตใครบางคนโปรดเข้าใจว่าบางครั้งมันอาจแค่ถึงเวลาแล้วครับที่เขาต้องกลับไปอยู่ในที่ของเขาและเราก็เช่นกันที่ต้องกลับมาอยู่ในที่ของเราอย่าได้ไปเสียใจเลยเพราะบางครั้งการได้จากราคนบางคนนั่นอาจคือสิ่งที่ดีที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเรา